เฮลโลสวัสดีครับผมอยู่กับประสบการณ์วันนี้ผู้ชมนะคะเรามาเล่น Minecraft อาชีพเพื่อรอด100วันนั่นเองเนาะซึ่ง Minecraft อาชีพเพื่อรอดที่ผมเล่นอันนี้นะคะมันเป็นโลกของ Amplify ที่ผสมกับอัปเดตถ้ำเนาะก็คือผมลง Data Pack ที่เป็นอัปเดตถ้ำมานะซึ่ง Data Pack อันนี้มันยังไม่สมบูรณ์เนาะก็เลยเห็นกระตุกกันบ้างนะครับเพราะช้างอ่ะมันแบบมันเจเนเรตไม่พร้อมนะฮะเอาเป็นว่ามันจะเอาชีวิตรอด100วันนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากผมมีเวลาไม่เยอะนะฮะก็เลยต้องแบ่งพาร์ทเอาเนาะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกละกันนะฮะจะมาเล่น25วันแรกก่อนเนาะแล้วค่อยพัฒนากลับเป็น100วันต่อๆไปซึ่ง100วันที่ผมเล่นนี้มันจะมี4พาร์ทละกันโอเคเราไปดูคลิปกันเลย Let's go มาเริ่มด้วยวันที่0นะฮะไอ้วันที่0นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ได้ตัดไม้จากนั้นก็ตัดไม้นะฮะไม่พอทำบ้านทำอะไรนะฮะคราฟเวอร์แนนอย่างนี้อะไรประมาณนี้คือวันแรกมันไม่มีอะไรมากก็แล้วก็ขยายอาณาเขตแป๊บๆเดียวก็ค่ำละนะฮะโอ้มันไวจริงๆเนาะก็คือผมตัดนั่นแหละคือมันแบบเดิมๆอ่ะคือตัดไปก็ดีนะฮะต่อมาก็เผาของอะไรเล็กๆน้อยๆจากนั้นผมก็จะลงเมืองเนาะซึ่งผมขุดไปเยอะได้แร่มาเยอะก็เลยขึ้นมาแล้วก็มาเอาของมาเผาซะหน่อยนะฮะนี่วางโต๊ะครับอ่ะโอ้ยวางไม่สวยอีกเอาใหม่ขุดบางแล้วก็เผาแร่นิดนึงนะฮะแร่ไอ้ด้านล่างนั่นนะคือเกลือทั้งนั้นเลยทุกคนไอ้วันแรกอย่าหวังเลยว่าวันที่สุดที่ผมจะเจอไดมอนด์นะขนาดเหล็กยังไม่ก็เจอเลยโอ้โหแย่มากเผาได้แค่คอปเปอร์คือผมอยากให้คอปเปอร์มันทำจริงๆผมเจอเหล็กแหละแต่มันเจอน้อยนะฮะดู22อันคือเวอร์ชันก่อนอันนี้เหล็กเป็นกองนั้นถ้าเกิดเราลงอย่างนั้นนะแต่เวอร์ชันแต่ไอ้ที่ผมลงเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันมีอัปเดตถ้ำด้วยนะผมก็คือมันทำให้เหล็กกระจายเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วมันก็หายากเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะโอเคมาเราก็มาตอนนี้ก็คืออันนี้มันเป็นบ้านชั่วคราวแน่นอนผมไม่อยู่ไอ้ที่สูงๆตรงนี้หรอกนะฮะแต่ก็ทำไงได้มันเป็นสปอนของเรานะฮะเราย้ายไปไกลมันก็ไม่คุ้มอ่ะนะฮะก็เก็บของไปวันที่1กับ2นะฮะเราก็ปักท็อตอะไรเล็กๆน้อยๆขุดเหมืองอย่างเงี้ยคือพอขุดเหมืองนี้ขุดไปขุดมาแบบก็ลงต่ำเรื่อยๆนะฮะพี่แอ็กก็อัพเกรดพี่แอ็กเหล็กละผมก็เจอถ้ำด้านล่างนะไอ้ถ้ำด้านล่างตรงนี้แบบใหญ่มากแล้วก็แบบมีคอปเปอร์กับเหล็กต้อนรับเรามีซอมบี้ด้านหน้ามาต้อนรับเราด้วยแล้วผมก็ไปปักท็อตถ้ำตรงนี้ซึ่งถ้ำนี้บอกเลยว่าใหญ่มากและมอนเตอร์แบบเถื่อนโคตรๆนะฮะก็คือแบบทำไปทำมาเสียมก้มแอบไปเจอน้องคนนึงนะฮะแบบน้องเป็นคนที่แบบคล้ายๆเลยใช่ไหมครับต้องชอบอ่ะนะฮะตอนนี้คือขอไปดูก่อนและที่งงคือว่าทำไมมีทัพตะวันใต้นี่ไม่เป็นไรน้องเพชรนั่นเองมาก็ขุดจริงๆอ่ะคือเพชรมันมี2อันนะทุกคนเสียดายอ่ะคือเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่มีไอ้ data pack เนี้ยเพชรเจอเพชรทีนึงมันก็เยอะอะแต่ก็เอาเหอะเราก็เจอเพชรหลายกองอยู่นะฮะเราได้เพชรมาเสร็จปุ๊บผมก็จะทำทางลงไปด้านล่างเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ด้านบนนี้มันไม่เจริญเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องขุดทางลงไปด้านล่างฮะซึ่งผมอยู่ด้านบนนี้นานด้านล่างสัตว์ไม่ค่อยเกิดเลยผมลงมาด้านล่างนะฮะแล้วก็ไม่เจออะไรเท่าไหร่ก็เลยมาเซ็งๆก็เลยมาปักท็อตเนาะแล้วเป็นว่าคือเราต้องย้ายแล้วอะคือด้านบนนั้นมันไม่มีอะไรดีเลยผมก็เลยเริ่มเตรียมการจะย้ายของนะฮะโดยการคราฟกล่องนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะนี่ปึ๊บคราฟเตียงคือไปตักขนแกะมาเอาง่ายๆอะไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ผ่านไปเข้าสู่วันที่3ซึ่งอีวันเนี้ยผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวที่จะอยู่อีรูหนูตรงนี้ละก็เลยก็ได้ทำการย้ายของแล้วเราก็ย้ายเสร็จภายในวันถึงวันที่4นะคือย้ายของทั้งวันเลยเอาง่ายๆคือแบบที่มันตัดไปเยอะนี่ผมไปหาของไงผมเดินเล่นมั่วเลยทุกคนนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็จะเตรียมตัวเหมือนจะเตรียมตัวไปนิดอะไรสักอย่างในดูต่อครับโหอ๋อผมจะทำฟาร์มนี่เองอ่ะก็เลยมาปลูกข้าวปลูกอะไรนิดหน่อยนะฮะก็คือมันเป็นแหล่งอาหารช่วงเริ่มต้นอ่ะเราฆ่าสัตว์มันก็ไม่คุ้มนะฮะเพราะสัตว์แถวนี้มันไม่เกิดเลยมันน้อยทุกคนคือมันเป็นทุ่งหญ้าแพลนอะไรของมันเนี่ยคือสัตว์ไม่เกิดเลยจากนั้นก็ผ่านคืนที่4ไปเข้าสู่วันที่5วันที่5นะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรนะฮะก็เลยกะว่าจะไปลงเหมืองเนาะแต่ก่อนลงเหมืองก็ได้เจอน้องฟักทองนะฮะน้องฟักทองเก็บไว้ก่อนตอนนี้ก็คือทำไงก็ได้ให้ได้เมล็ดที่สุดก็คือเอาน้องอ่ะเอาตันไกไปตัดน้องนะฮะตันไกอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงเช็คได้มาแล้วจากนั้นก็ตัดไม้ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คือไปสำรวจแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนะฮะแต่เจอแค่น้องอ้อยอะไรอย่างเงี้ยเจอพวกภูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มาตอนที่6กับ8เลยละกันเนาะ
อีกวันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะก็คือแบบเดิมๆอ่ะคือเราต้องหาทรัพยากรอ่ะหาแร่หาอะไรเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปจุบจุบจุบก็คือวันเนี้ยช่วงเนี้ยก็คือแบบก็หาแร่หาทรัพยากรอะไรก็ขุดลงไปด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็ไปเจอโกงสปอร์ตซอมบี้ซึ่งไอ้คืออันนี้คือฟุกโคตรเลยนะคือแบบแล้วก็รออะไรอยู่ล่ะคุณผู้ชมผมก็เลยขุดทางขึ้นฮะแล้วก็ปรากฏว่าขุดทางขึ้นให้มันใกล้บ้านผมที่สุดอ่ะนะฮะและโชคดีนะนี่คือผมไม่ได้ขุดไปตนภูเขาอ่ะผมขุดเรื่อยๆแล้วก็เจอบล็อกหญ้าโอเคผมมาโผล่ตรงนี้ใกล้ๆบ้านด้วยไม่ไกลมากหลังจากนั้นก็นอนสิฮะเข้าสู่วันต่อไปเย้วันที่9ถึง10นะฮะเราก็มาขุดแร่ขุดเหมืองกันต่อเนาะก็คือแบบก็คือขุดไปขุดมาผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ถ้ำที่ผมขุดใหม่เนี่ยมันแบบมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันลึกมากๆเลยแล้วก็ลงมาคือลงมานี่ไม่กลัวจะไม่กลัวตายเลยนะทุกคนคือแบบฮะก็มาขุดแร่ขุดอะไรนะฮะแล้วผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ถ้ำเนี่ยมันเชื่อมกับถ้ำที่ผมขุดครั้งแรกด้วยโอ้จีเนี่ยโอ้เมื่อกี้เกิดโดนลาวาเนี่ยโอเคแล้วเราก็มาเจอน้องเพชรนะฮะแต่มอมอนเตอร์คือถ้ำมันใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้ำมอนเตอร์เกิดเยอะขึ้นนี่ไงน้องแมมมุมอย่างเงี้ยคือแบบน้องกวนใจผมตลอดเลยซอมบี้นี่คือเอาจริงๆนะคือผมขี้เกียจขึ้นถ้ำฮะก็เลยให้ซอมบี้ฆ่านะฮะอันนี้คือไม่ได้ AFK นะอันนี้คือให้มันฆ่าเลยผมขี้เกียจขึ้นมาด้านบนเสร็จก็เป็นวันที่ใกล้ประมาณวันที่10วันที่9ที่10ละนะฮะก็คือจะไปเนเธอร์แล้วเพราะว่าตอนที่ผมไปออกหาของมันก็ไปเจอประตูพอร์ทัลมาเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือกำลังขุดทำเนเธอร์อยู่พอจุดประตูเสร็จนะฮะเราก็จะเข้าไปผมหวังว่าเราจะไปเจอไบโอมง่ายๆไบโอมที่มันแบบปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นป่าฟ้าอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่ทุกคนสิ่งที่ผมไปเจออ่ะมันคือไอไบโอมนี่ไบโอมพิกลินอันนี้คือภาพมันค้างนะเพราะว่าผมเข้าในเธอครั้งแรกและคือผมโดนอะไรล่ะผมโดนพิกลินไล่ฆ่าทุกคนและคือมันจะกลับประตูได้ละจะเข้าประตูอยู่ละแต่มันก็มานั่นแหละโอ้ยผมกลับมาที่บ้านอย่างเซ็งๆนะฮะงอนประตูเนเธอร์ก็เลยย้ายประตูเนเธอร์ซะเลยแล้วย้ายไปตรงนู้นน่ะนั่นแหละพอเราเองละกันแล้วก็ผมนอนข้ามวันผ่านไปเพราะงอนกับประตูเนเธอร์นะฮะที่มันเสลยให้เราโผล่ไปที่พิกลินวันต่อมาวันที่11ถึงวันที่12นะฮะก็คือวันนี้คือมีแผนว่าจะย้ายประตูเนเธอร์ไปที่อื่นแล้วก็สำรวจอะไรนะฮะแต่ก่อนจะย้ายคือผมไปสำรวจนั่นแหละปรากฏว่าเจอหมู่บ้านนะฮะไอหมู่บ้านนี่มันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยก็เลยมีแผนชั่วละขั้นแรกเลยก็คือไปแรกของพิกลินก่อนนะฮะเพื่อจะหาออฟซิเดียนขุดขึ้นประตูเนเธอร์เพื่อสร้างประตูเนเธอร์ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ประตูเนเธอร์มันแก่นิดนึงไม่มีอะไรก็ขุดทางไปหมู่บ้านเลยก็ไม่ใช่ดิก็ขุดทางทำประตูเนเธอร์อันใหม่นะฮะคือถามว่าเราทำด้านล่างได้ไหมได้แต่ไม่ปลอดภัยทุกคนเรามาทำด้านบนปลอดภัยกว่านะฮะอันนี้คือประมาณสสบอกก็จะเจอเบนล็อกละนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะจุดไฟแกรกอ่ะชืบกลับมาบ้านก็ที่เดิมนะฮะอันนี้คือแก้หลายรอบแล้วจริงๆตัดออกไปเนาะเพราะว่ามันยาวอ่ะนะฮะกว่าจะแก้ประตูมันเสร็จก็เก็บของเก็บอะไรไปนะฮะเก็บไอ้ของพวกนี้คือเอาทองไปแลกหมดเลยนะทุกคนเกลือทั้งนั้นดีที่สุดก็เอ็นเดอร์โพลอ่ะนะฮะเอาลาวามาเติมตรงนี้นิดนึงอ่ะหินนิฟเสลนี่ก็ขุดมาจากด้านล่างนะฮะเอามาปั๊มลาวานั่นเองเนาะโอเคเก็บของนิดนึงแล้วก็นอนนะฮะต่อไปวันที่13วันนี้ก็คือผมได้ไปจดพิกัดหมู่บ้าน ABC เรียบร้อยแล้วมาหาร8แล้วก็สร้างประตูเนเธอร์มาเรียบร้อยซึ่งก็ทุบเตียงแล้วก็มันมืดพอดีก็เลยนอนก็กลายเป็นวันที่14ไอ้วันที่14ถึง20เนี่ยก็ทำการพักลูกพักพ่อพักแม่ NBC นะฮะแต่ว่ามีซอมบี้ก่อนก็เลยต้องฆ่าแต่ว่าตายฮะก็เลยแต่ว่าแผนเราก็สำเร็จทุกคนเราย้าย ABC ได้สำเร็จนะฮะนี่คือแบบย้าย ABC นี่มันก็ทุรักทุเลมากๆเลยกว่าจะสร้างบ้านมันได้คือมันดื้อทุกคนนะฮะแต่เป็นว่าก็ทำไปได้ด้วยดีนะฮะเดี๋ยวย้ายมาแล้วแล้วก็นอนไปวันต่อไปวันต่อมานะฮะผมได้เอา ABC ที่เหลือมาเนาะเพราะว่าแล้วก็จับน้องเข้ามานะฮะไม่มีอะไรมากแต่หลังจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มฟาร์มกับ ABC ละเนาะฮะโอเค
คือเอาแบบบาร์เรลอย่างเงี้ยทำฟาร์มขยายฟาร์มชูการ์เคนนอนนะฮะไปแล้วก็นอนคือมันวนๆลูปอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบขยายฟาร์มอะทำฟาร์มอะทำฟาร์มขยาย ABC ให้ขยาย ABC อย่างเงี้ยมันก็เป็นลูปนรกชั้นดีเลยนะฮะคือผมมีแผนว่าผมจะเอาสมุดเมนดิ้งก็เลยแบบแต่ก่อนเอาสมุดเมนดิ้งเนี่ยผมไปหาวัวก่อนเพราะวัวเราขาดแคลนแล้วก็เจอน้องวัวนะฮะซึ่งมันเหลือมาตัวเดียวเพราะอะไรหรอเพราะว่าคีเปอร์มันบึ้มไปตัวหนึ่งน่าเศร้าแฮะเราล่างแม่สีนวลเข้าไปได้นะฮะเข้าไปดิเออแล้วเราก็มาทำฟาร์มข้าวซึ่งเราต้องการข้าวเยอะขึ้นเพราะว่าวัวและแกะของเรานะฮะแล้วเราก็มาหา MBC ลูกรักอีกต่อซึ่งครั้งนี้ผมแลกเมนดิ้งได้สำเร็จแล้วคือเมนดิ้งนี่กว่าผมจะหาได้นี่แบบโอ้ยหลังแทบดอกนะฮะเพราะมันแบบกว่ามันจะโผล่มาเนาะซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คือผมต้องล็อกสมุดเมนดิ้งให้ได้แน่นอนนะผมฉากนั้นคือฉากนั้นขอตัดออกไปแล้วกันเพราะมันยาวนะฮะกว่าจะหาของมันแลกมันได้เนี่ยโอเคเข้าโอเควันที่21ก็ลืมบอกวันเลยเนาะไม่เป็นไรมันยาวซะยาววันนี้นะฮะเรามาทำตัวเอนชาร์ตนั่นเองมันอาจจะดูแปรเปื่องอะแต่เราต้องการเอนชาร์ตจริงๆเพราะว่ารู้สึกพี่แอคเราขุดช้าไปแล้วนี่วางเอนชาร์ตอะไรของแกขุดฮะวางใหม่ฮะฮะตัดไปตอนเย็นเลยแล้วกันก็มาเอามาเสริมนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ไปหาของอะไรนิดๆหน่อยๆเอามาหาเวลนั่นแหละมาเอนชาร์ตเอนชาร์ตครั้งแรกได้เลยเอ้ยเอเวอร์เจนซี่3นอนฮะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะชิบวันนี้นะฮะเราก็ผมก็จะทำการธุรกิจกับคนขายธนูนะก็เลยเอาไม้สติกมาแลกคือผมรวยเอมเมอรัลด์เพราะไม้สติกนี่แหละนะฮะดูที่ผมเดินกระตุกเนี่ยมันเพราะว่าเป็นเพราะ data pack นะไม่ใช่เพราะเครื่องผมนะทุกคน data pack มันไม่เสถียรเรามาแลกอู้คือแบบขี้โกงอ่ะคือไม้สติกครึ่งกองอ่ะได้มา2ได้มา1 2 M ได้มา1 Emerald นะคือบอกเลยว่าขี้โกงมากฮะคือแบบใครอยากหา MBC และขอช่วยแนะนำผมแนะนำ MBC ตัวนี้เลยนะฮะคือเร็วมากและได้เวลเยอะด้วยแล้วคือพอมีเมนดิ้งเสร็จปุ๊บจะมาใส่พีแอคก็เลยหาเหล็กแล้วมาทำแอนวิลนั่นเองซึ่งเรามาใกล้โค้งสุดท้ายของคลิปนี้ละวางแอนวิลฮะก็เป็นว่านะฮะก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็คือแบบเป็น100วันครั้งแรกของผมนะฮะใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกดไลค์ถ้าคลิปนี้มีไลค์ถึง5ไลค์ผมจะทำ100วันต่อไปนั่นเองเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ